ุกคนก็มาท่าเติมน้ำมันปุ่นทอกิวเป็นแก้วนะอันเจ้าของเพิ่นก็ยังบ่เปิดเนาะเป็นเวลา6โมงปลายเจ้าของเพิ่นก็ยังเตะกระต่อริมเฉยนี่ปุ่นเจ้าของเพิ่นยังเตะกระต่อริมเฉยอันนี้คนก็เริ่มมาเป็นไงทุกคนเนาะเพิ่นกะกันเป็นด้านหน้าเขาเจ้าก็มักแย่ๆเลยคิดว่าเขาเจ้าหน้าจะที่ผ่านตู้เห็นบอดี้สิยางไว้หุ่นยันรถตู้แล้วเขาจะสิให้9 9 9คิวจนใครจังซั่นเจ้าคงก็ไปต่อแถวปึ๊บมันเกี่ยวยังรู้บอกว่าไอ้น้องสีฮอตคิวแล้วเนาะตื่นเต้นตอนนี้ฟาดไปแล้ว500,000พี่น้องโอเคทุกคนมันไปเขาก็อุ่นใจก็ได้ตุ๊กเนาะทุกคนนะเรื่องราวน้ำมันนี่กะแกยากยาวมันนี่กะ4-5มื้อละเด้อทุกคนเลยก็ยังถึงยังซื้อที่เก่าเนาะหลายปั๊มกะเต็มแบบนี้ทุกคนเนาะคิวยาวเหยียดแบบนี้แหละอันนี้ก็ว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องสปป.ลาวเฮาในเด้อเนาะ